นี่นะครับบอกเลยว่าไต่ระดับความหวานขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับคู่ของนักร้องสายแร็ปคุณต้อง 2P นะครับและคุณปรางกันนรันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้สถานะคำว่าแฟนชัดเจนแล้วนะครับล่าสุดนะฮะคุณโต้งก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตเลยไปให้กำลังใจฝ่ายหญิงหลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตแบบ Bird Show ครั้งที่11 Dream Journey ของพี่เบิร์ดธงชัยแพ็คกิ้งไตนะครับแถมลงคลิปพร้อมกับแคปชั่นชื่นชมสุดหวานเลยส่วนหลายคนเนี่ยแซวนะฮะว่าเป็นคนอดแฟน2018ไปแล้วนะครับจริงๆก็ภูมิใจเขาครับก็ที่ลงในสื่อก็บอกว่า I'm proud of you ก็แบบว่าเหมือนโอ้โหถ้าเราเป็นนักดนตรีหรือมีเป็นนักร้องนักแสดงแล้วได้ไปขึ้นกับพี่เบิร์ดนี่คือแบบก็น่าจะเป็นแบบความฝันของนักร้องนักแสดงทุกคนนะครับดอกไม้ให้ดอกไม้ที่ชอบดอกไม้ใช่ครับก็ตามธรรมเนียมครับธรรมเนียมก็ดอกไม้ให้ฝากตอนพาเซ็กซี่ครับดูไม่ทันดูทันตอนไวโอลินครับก็ดีครับก็เซอร์ไพรส์ครับก็ภูมิใจแทนเขาครับคงไม่ถึงขนาดนั้นครับอยากชวนเขาขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับเราบ้างไหมคะเดี๋ยวเสาซ้ายตูเปียจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เดี๋ยวต้องรอดูครับน่าสนใจครับไม่รู้ว่าเขาจะยอมมาป่ะจริงๆก็ไม่เคยได้เจอสุรชัยคำนานเดินทีไม่ได้ฟรียังไม่ได้หวานเปิดตัวอะไรขนาดนั้นก็เรียกเขาพยายามมันเรียบแค่เป็นแฟนก็แฟนครับแฟนครับเดี๋ยวหลังวันที่เขาดาว31ครับเดี๋ยวก็น่าจะได้พักแล้วก็อยากจะไปเที่ยวครับคงไปเที่ยวแน่ๆครับไม่รู้เลยไปต่อโทษกับปลาโอ้ถ้าไปคงมีเพื่อนๆด้วยครับไปเยอะสนุกดีครับส่วนเร็วๆนี้นะคะเจ้าตัวเผยว่ากำลังจะมีผลงานร่วมกับเจปาร์คนักร้องซุปตาแนวฮิปฮอปของประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยล่าสุดก็เพิ่งไปถ่าย MV กันมาแต่ว่ายังไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลเพราะว่าอยากเก็บเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ปล่อยให้ชมปีหน้าเลยค่ะจริงๆแล้วเป็น MV ที่ค่อนข้างจะเต็มที่ที่สุดครับใช้เป็นแบบ CG เป็นเทคนิคสูงแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องราวในประเทศไทยเป็นฟุตเทจประเทศไทยอยากให้ไปรอดูครับอันนี้ตั้งใจทำมากๆแล้วเจปาร์คเป็นศิลปินที่เก่งมากน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยคนหนึ่งครับจริงๆก็เตรียมมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเขาได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเราก็เลยเฮ้ยนั้นถ่าย MV กันเลยไหมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เหมือนกับเขาก็คิวแน่นด้วยเราก็ไม่ค่อยว่างด้วยแล้วมีสติกูโดก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับก็รออุบไว้เดี๋ยวจะรอมีรูปมาอวดเพียบเลยครับแต่ยังไม่ได้ลง